ัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็วันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีชั่วโมงที่1เลยนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ1โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้ก็มาเรียนพร้อมกับเพื่อนๆปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะเช้าๆรับประทานอาหารมาหรือเปล่าอ้าวทานมาด้วยนะคะคุณครูทุกท่านก็จะเป็นห่วงสุขภาพนักเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยเป็นไงคะทุกอย่างก็จะดีไปหมดใช่ไหมคะอ้าวนะคะเพราะว่าอาหารนี่ก็จะไปเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ไปบำรุงสมองด้วยนักเรียนนะคะในด้านความจำการคิดอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีอาหารเป็นไงคะเป็นไงสมองเราก็จะตื้อจะคิดไม่ค่อยออกแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะลำไส้ไปด้วยรักษายากด้วยนะคะนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนไม่เป็นโรคก็ต้องป้องกันกันก่อนนะคะค่ะกันไว้ดีกว่าแก้นะคะค่ะก็เป็นไงคะเรียนกันมากี่เดือนแล้วทราบไหมเท่าไหร่คะตั้งแต่พฤษภากลางเดือนพฤษภาคมจะ2เดือนแล้วใช่ไหมคะอ้าวจะ2เดือนแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะทบทวนเนื้อหาด้วยมีใบงานแบบฝึกหัดก็นำมาทำด้วยนะคะวันนี้ไปพบกับคณิตศาสตร์สนุกกันเลยค่ะวันนี้คณิตคิดสนุกนะคะนักเรียนมาดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรเกมให้นักเรียนเล่นเดี๋ยวก่อนอื่นเขียนวันที่ก่อนวันนี้วันอะไรแล้ววันพฤหัสบดีเอ้าที่เท่าไหร่ใครทราบที่เอ้าเขียนวันที่ก่อนเลยค่ะปลายทางด้วยเดี๋ยววันนี้จะมีใบงานให้ด้วยนะนะคะท้ายชั่วโมงนะคะเป็นเกมมีเกมให้นักเรียนเล่นด้วยนะคะให้วงรอบมาวงรอบตัวเลขที่ลบกันได้ผลลัพธ์22นะคะนะคะอีกครั้งหนึ่งให้วงรอบตัวเลขที่ลบกันนะลบกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะ22โอ้โหมีเยอะแยะเลยหลายจำนวนเหลือเกินไหนลองช่วยกันอ่านพร้อมๆกันมีอะไรบ้าง28เวลาอ่านเรียงตั้งแต่31ลบด้วย7อย่างนี้เรียงมาเป็นแถวๆนะคะอ่ะพร้อมกัน31ก่อน31ลบด้วย7 2850ลบด้วย10
ข้อใดบ้างที่ลบกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น22นักเรียนก็เขียนมาดีไหมคะอ้าวนักเรียนวงรอบมาเลยรอบตัวเลขที่ลบกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น22มีอะไรบ้างลูกเขียนทั้งหมดเลยแล้วก็จำนวนไหนที่ลบกันได้แล้วได้22หนูก็วงรอบมาเลยนะวงรอบมาเลยลูกก่อนจะวงก็ต้องคิดก่อนนะคะคิดกันอย่างน้อย2ครั้งนะลูกนะอาจจะมากกว่า1ข้อก็ได้นะใช่ไหมคะเพราะว่ามีหลายจำนวนเหลือเกินอาจจะมากกว่า1ข้อก็ได้ก็วงมาให้หมดนะที่ลบกันแล้วได้22อ่ะค่ะและวงมาเลยThank you.
ป็นไงคะได้คำตอบแล้วยังคะให้เวลาอีกนิดนึงอ้าวใครได้คำตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะลูกเป็นไงคะอ้าวได้คำตอบหรือยังคะอ้าวยกมือให้ครูทราบด้วยเร็วอ้าวไหนเรียบร้อยไหมคะลูกอ้าวไหนใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นอ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นักเรียนได้คำตอบมาเนี่ยนะถูกต้องหรือไม่นะคะอ้าวมาดูคำเฉลยกันนะคะพร้อมแล้วนะคะเฉลยมีอะไรบ้างคะนักเรียนตอบอะไรลูกมีอะไรบ้างคะที่หนูลบกันแล้วได้ผลลบหรือผลลัพธ์เท่ากับ22หนูบอกมา1ข้อ39ลบด้วย17อ้าวใครตอบอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจาก39ลบด้วย17อ้าวหนูมีอะไรอีกลูก70ลบด้วย48อ้าวใครคิดอย่างนี้บ้างคะยกมือขึ้นใครนอกเหนือจากนี้มีอีกไหมคะนักเรียนมีอีกไหมคะอ้าวทีนี้มาดูกันนะคะว่าที่นักเรียนบอกว่า39ลบด้วย17แล้วก็มีอีกก็คือ70ลบด้วย48เนี่ยใช่ไหมคะจะถูกต้องหรือไม่นะคะมาดูกันมีจำนวนใดบ้างที่ลบกันแล้วได้ผลลบเท่ากับ22 39ลบด้วย17ค่ะหมดหรือยังเอ่ยเอามาดูกันต่อสิคะ70ลบด้วย48เห็นหรือยังคะนักเรียนทีนี้มาดูทีละข้อ31ลบด้วย7นักเรียนลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ24ใช่ไหมคะต่อไปนะคะ28ลบด้วย5
ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ23อ่ะต่อไปค่ะ24ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะ20อ้าว20 40ลบด้วย12ล่ะคะเท่าไหร่คะหนูแสน40ลบด้วย12ก็เท่ากับ28ใช่ไหมคะค่ะ50ลบด้วย10ล่ะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ40ถูกต้องมากลูก43ลบด้วย15ล่ะคะอันนี้ลบได้เท่าไหร่ลูก43ลบด้วย15 20เท่าไหร่คะ20เท่าไหร่เอ้ย208อ้าวถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นก็มีอยู่2ข้อนี้นะคะที่ลบกันแล้วได้ผลลบเท่ากับ22อ้าวใครถูกหมดคะมือลงใครถูกข้อเดียวใครไม่ถูกเลยตบมือหน่อยค่ะนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นการลบก็คือการอะไรลูกการหักออกใช่ไหมคะการนำออกผลลบที่ได้ก็จะลดน้อยลงไปนะคะการลบก็คือหาค่าความต่างกันนั่นเองนะคะตบมือหน่อยค่ะรอบสองต่อไปนะคะวันนี้มาดูต่อจงแสดงวิธีทำเมื่อวานให้หาคำตอบใช่ไหมคะ